กระโดดน้ำผลงานน่าพอใจดวลลีลานานาชาติที่แดนหมีขาวกระโดดน้ำทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยมในรายการ Russia's Diving Federation ครับที่รัสเซียชวัลวัฒน์จันทพดาวันที่ได้ลำดับ7จาก27คนสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยโดยพลเอกสิริชัยดิษฐกุลอุปนายกและพลเอกเจริญนพสุวรรณเลขาธิการได้ส่งนักกีฬากระโดดน้ำทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากระโดดน้ำรายการ Russia's Diving Federation ครับที่เมืองคาซานสาธารณรัฐรัสเซียโดยมีประเทศเข้าร่วมทั้งสิ้น9ประเทศประกอบด้วยทวีปยุโรป4ประเทศรัสเซียเบลารุสอาร์เมเนียและเซอร์เบียทวีปเอเชีย3ประเทศอิหร่านอุซเบกิสถานไทยทวีปอเมริกาใต้2ประเทศเวเนซุเอลาและเอกวาดอร์โดยผลงานของนักกระโดดน้ำทีมชาติไทยถือว่าสร้างความฮือฮาอย่างมาก10เอกชวัลวัฒน์จันทพดาวันลงแข่งขันสปริงบอร์ด3เมตรผลงานอันดับที่7จากนักกีฬาทั้งหมด27คนส่วนนายอดิเทพขอพืชกลางลงแข่งขันแพลตฟอร์มผลงานอันดับที่12จากนักกีฬาทั้งหมด17คนพลเอกอุกฤษณรงค์วิทย์ประธานฝ่ายกีฬากระโดดน้ำระบุถึงผลงานของนักกีฬากระโดดน้ำทีมชาติไทยที่ไปแข่งขันกีฬากระโดดน้ำรายการ Russia's Diving Federation ครับว่าสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬากระโดดน้ำเดินทางไปแข่งขันที่ต่างประเทศ2คนโดยเป็นการไปร่วมแข่งขันรายการนี้ตามคำเชิญของนายกสมาคมกีฬากระโดดน้ำของรัสเซียโดยทางรัสเซียออกค่าใช้จ่ายให้นอกจากนี้ได้มีความร่วมมือด้วยการสนับสนุนผู้ฝึกสอนและสถานที่ฝึกซ้อมให้กับนักกีฬากระโดดน้ำของไทยในโอกาสต่อไปด้วยสำหรับ10เอกชวัลวัฒน์จันทพดาวันที่ได้ลำดับ7ในการแข่งขันประเภทสปริงบอร์ด3เมตรซึ่งเขาเป็นนักกีฬากระโดดน้ำหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่จะไปแข่ง World Aquatic Championship 2024ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ระหว่างวันที่2-18 พ.ศ. 2567เพื่อชิงตั๋วไปโอลิมปิกเกม2024ที่ปารีสโทมัสทูเคิลเผยข้อดีแฮร์รี่เคนยกย่องไม่ได้มีดีแค่เรื่องทำประตูโทมัสทูเคิลกุนซือของไบเยิร์นมิวนิกสโมสรดังแห่งบุนเดสลีกาเยอรมนีออกมากระหย่องว่าแฮร์รี่เคนกองหน้าชาวอังกฤษเป็นคนที่มีส่วนกับทีมอย่างมากไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องการทำประตูแฮร์รี่เคนเพิ่งจะย้ายไปอยู่กับไบเยิร์นมิวนิกในฤดูกาลนี้ก่อนจะทำผลงานสุดร้อนแรงโดยยิงไปแล้ว21ประตูจากการลงสนามในบุนเดสลีกาเยอรมนีแค่15นัดซึ่งเป็นสถิตินักเตะที่ยิงได้มากที่สุดภายในเวลาแค่15เกมของลีกสูงสุดเมืองเบียร์ทั้งนี้นอกจากเรื่องการทำประตูแล้วล่าสุดโทมัสทูเคิลกุนซือของไบเยิร์นมิวนิกยังออกมาชื่นชมว่ากองหน้าดีกรีทีมชาติอังกฤษรายนี้มีความสามารถที่ครบเครื่องและมีส่วนร่วมกับทีมในด้านอื่นนอกเหนือจากการทำประตูด้วยหลังจากที่เจ้าตัวเพิ่งช่วยทีมคว้าชัยเหนือโวลฟส์บวก 2-1 ในเกมเมื่อวันที่20ธันวาคมหากคุณดูที่ประตูของเขาและวิธีที่เขาเล่นในครึ่งหลังเขาเป็นกองหลังคนแรกของเราวิธีการที่เขาเก็บบอลลงมาช่วยป้องกันฟอร์มการเล่นของเขาสุดยอดเขาสุดยอดทั้งด้านบุคลิกภาพความเป็นผู้นำเป็นนักเตะที่สุดยอดเรียกว่าครบทุกด้านส่วนสถานการณ์ล่าสุดของทัพเสือใต้พวกเขาอยู่อันดับ2ของตารางโดยเก็บไป38คะแนนจาก15นัดตามหลังไบเออร์เลเวอร์คูเซนจากฝูงที่ทำไป42คะแนนจาก16นัดIG Olympic ปารีสเล่าชีวิตพานิพัก
กับโอกาสนักกีฬาไทยคนแรกซิลเหรียญ3สมัยอินสตาแกรมปารีส2024ซึ่งเป็นอินสตาแกรมอย่างเป็นทางการของมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024ปารีสเกมโพสต์เรื่องราวของเทนนิสพาณิพักวงศ์พัฒนกิจยอดนักกีฬาเทควันโดชาวไทยในรูปแบบของภาพการ์ตูนจากฝีมือของนักวาดชื่อยูจีนี่ลาวายแนนซ์โดยโพสต์ดังกล่าวมีภาพประวัติของนักเทควันโดวัย26ปีว่าเกิดที่ประเทศไทยในครอบครัวที่ชื่นชอบกีฬาและเริ่มฝึกฝนเทควันโดมาตั้งแต่อายุ9ขวบและมีท่าไม้ตายคือท่าสกอร์เปียนคิกได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกในการเข้าร่วมครั้งแรกในปี2016ก่อนจะมาทำสำเร็จด้วยการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกในอีก4ปีให้หลังที่โตเกียวและเป็นนักเทควันโดไทยคนแรกที่สามารถทำได้นอกจากนี้ในโพสต์ดังกล่าวยังระบุว่าหากในโอลิมปิก2024พาณิพักสามารถคว้าเหรียญติดมือได้อีกจะทำให้เธอเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าเหรียญโอลิมปิกได้3ครั้งติดอีกด้วยนาทีค้นรถลุงพลพ.ท.มุกดาหารเจอหลักฐานมัดตัวก่อนศาลสั่งคุก20ปีเปิดภาพตำรวจพิสูจน์หลักฐานมุกดาหารค้นรถกระบะแล้วเจอเส้นผมเส้นขนก่อนนำไปเปรียบเทียบกลายเป็นหลักฐานสำคัญมัดตัวลุงพลศาลสั่งคุก20ปีคดีน้องชมพู่เส้นผมในรถมีองศารอยตัดตรงกับที่เจอข้างศพกลายเป็นหลักฐานสำคัญมัดตัวลุงพลนายชัยพลวิภาภายหลังศาลจังหวัดมุกดาหารอ่านคำพิพากษาสั่งจำคุกลุงพลจำเลยที่1คดีน้องชมพู่2กระทงละ10ปีรวม20ปีและยกฟ้องป้าแตนจำเลยที่2โดยหลักฐานที่ศาลหยิบยกขึ้นมาในการตัดสินคดีครั้งนี้คือเส้นผมของน้องชมพู่ล่าสุดวันที่21ธันวาคม2566มีการเปิดเผยภาพการค้นหาหลักฐานสำคัญในคดีนี้เป็นภาพเมื่อวันที่11มิถุนายน2563เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดมุกดาหารได้ตรวจค้นรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน1บอใบไม้ลอลิง3127สกลนครมีชื่ออ่อนสสมพรหลาบโพเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่บ้านนายชัยพลวิภาพ.ท.โดยการค้นหาหลักฐานครั้งนั้นเจ้าหน้าที่พบเส้นขนจำนวน14เส้นพบบริเวณช่องวางแก้วน้ำตอนกลางของรถรหัส CA1 CA12 หมดกับการตรวจก่อนใส่รหัส2เส้นนอกจากนั้นยังพบเส้นขนเส้นผมของบุคคลจำนวน1เส้นบริเวณที่วางเท้าเบาะนั่งหลังด้านขวารหัส CA13 และเส้นผมเส้นขนจำนวน1เส้นบริเวณเบาะที่นั่งด้านหน้าขวารหัส CA14 จากนั้นเจ้าหน้าที่นำไปเปรียบเทียบกับเส้นผมของน้องชมพู่ที่พบศพอยู่บนเขาภูเหล็กไฟอ่านข่าวเปิดภาพหลักฐานเด็ดเทียบเส้นผมน้องชมพู่เจอในรถลุงพลกับพบบนเขาจุดพบศพอ่านข่าวเปิดหลักฐานสำคัญเส้นผมในรถมัดตัวลุงพลมีองศารอยตัดตรงกับที่เจอข้างศพอ่านข่าวลุงพลเปิดปากแจงปมเส้นผมน้องชมพู่เจอในรถหลักฐานสำคัญทำโดนคุก20ปีI'm not the only one.